ครับผมปลาไหลสดๆครับผม7ขีดครับผมโลละ370บาทครับครับผมกำน้ำต้มใส่น้ำไปใส่บะขามเปียกเอาละครับผมราคาชิ้นได้หลายพอแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ฝีมือวัดฉลองเฮาครับผมครับตำบงดาบขวัญมะลินำได้เป็นแช่ดาบครับผมมื้อนี้น้ำเด็ดแล้วครับผมหอมพวกคาไข่ตะขิงใบกูดบ้านเฮาครับผมโอ้ยหัวเกลือน่าจะไว้ครับผมก็ใส่ไปเลยด้วยบาทเพราะมันก็สัตว์กินเนาะครับเนาะจะโลกสวยแล้วมูจองเพราะว่าถามว่านี่ผมก็ครับผมหลังจากที่เปื่อยแล้วครับผมนี่คือต้มเป็ดนะครับแต่ผมต้มเป็ดของผมนี่คือว่าผมเอาเลือดออกหน่อยนะครับเอาเลือดออกตอนมันเปื่อยแล้วผมใส่คาใส่ขิงอะไรตะวันนี่ขาพอดีคือผมนัวครับเบิดลูกบ้านเนาะเบิดแล้วใส่เบิดเลยจุ่มลูกไปนะครับก็พักมันถือว่าเปื่อยเลยนะครับพักอันนี้คือใบกะเพรานะครับใบกะเพราใหญ่แล้วก็หอมผักชีนิดหน่อยครับผมมันจะเข้ากันเบิดเลยตรงนี้เนาะเข้ากันล้ำล้ำคนคู่กับกินได้ในปลาไหลกินป่ะเฮ้ยเมื่อนี้ก็สิกินกันต้มเป็ดตั้งน้อยแล้วก็หอมไหมผมใส่ข้าใส่ขิงตะไคร้ใบมะกรูดได้หลายครับผมมันถือว่ามันโซผ้านะครับผมมันโซผ้าสำหรับผมนะอุ้ยอยากกินนะก็กินพ่อแม่พี่น้องพวกนี้บอกคำเดียวโลละ380นี่นี่ครับครับตัวเปื่อยแล้วครับผมเปื่อยแล้วนี่ดูหน่อยดูหน่อยตามันต้มมันใส่เครื่องในมันเห็นมันก็เห็ดแสบเป็นระวัดหลวงโซผ้าทุบทุกอย่างแก้วสวัสดีครับเมื่อนี้ไอ้น้องหลามันเลยนั่งกับผมดาบขวัญครับเป็นตำรวจต้องไปหนวดได้ดิบ่เล่นครับผมน้องมันเลยนั่งครับผมมื้อนี้ผมเลยต้มปลาไหลครับผมใส่ถาดเลยครับกินแบบถือว่าแบบว่าบ่ได้แบบสรวดเด้ครับต้องว่ากินแบบบ้านๆเฮานี่ล่ะหมอต้องใส่ฟ้าไม่รวดเลยพี่ลงรถครับนี่ตัวบันในกระติกตักตอนใส่ได้บานเนี่ยว่าของผมมันของแก่นะโมมีฉากตักตอนเด้ปลาไหลได้ด้วยครับปลาไหลนี่เขาเอิ้นว่าต้มเปจ้าหูแล้วเครื่องไหมครับเครื่องแกงผมเน้นเครื่องแกงหลายด้วยครับผมบอกคำเดียวว่าเครื่องแกงมันหลายมันไรวัดไรยังนี่ล่ะครับเครื่องแกงมันว่าจะเป็นข้าตะไคร้ใบมะกรูดเปลือกเน่าใส่มันลงไปนี่มันโซผ้านี่แหละบอกคำเดียวว่าลูกนี่มันโซผ้าสำหรับผมนะมันคู่เอากรมมาไทยมุ่งนี้ใช่ไหมล่ะเอ้ามาดีสิกินกันได้เลยครับจ้าควันบันไหนมาควันแหมเขาไม่ใกล้สิได้แจ้งกระดกเมียมือนี่น้องมาหาครับผมกับมาหยามน้องมาตะไก่อยู่ดิเป็นไงโอ้ชอบว้าวลิลิแซ่บป่ะเปรี้ยวน้ำในสุดยอดเลยฮะเปรี้ยวเปรี้ยวกับแซ่บมันป่ะโซฟาเนาะโซฟาอ่ะถามว่าอ่ะตั้งเขาเลยน้องนะตั้งเขาเลยนี่ครับปีเปื่อยครับแม่นปลาไหลตลาดกับแม่นดูตัวผมเอามาเสียไปอย่างอีกอย่างนึงเนี่ยแต่ผมลูกมันโซฟาโซฟาอีเดียครับผมเนาะหวานเนาะหวานลูกไหมเปื่อยดีวะว้ายผมคนเย็นในผู้เดียวจะกินแต่อึ้งเนาะนอกจากคนเนาะอึ้งมันมีหรอคนหลายคนเนาะเนี่ยไหมตอนนี้เนาะวันนี้ตักเต่าลงดิสุดจวดมันโสผ้าครับผมนัวเนาะขนาดบุคคลใส่ขี้รถหลายเด้อไม่เหลือทุกคนในบางคนเห็ดข้าวเด้อนี่มันบดใส่หลายมาเลยตึงด้วยกระโปรงขาดแต่บดฟองเศร้าเพื่อนพี่น้องตักเลยตักคนตักเลยบักเงยเลย
นำปุดปุดเลยพี่เลยตักพี่เลยเด้อใส่การห้องเลยบุบเลยเฮ้ยโชว์ผ้าน้ำชิงน้ำค่านะครับน้ำชิงน้ำค่าไว้อันไหนกันเป็นมันผักเลยมีละตุ้ยนี่สิเลยกระบอกสองเศร้าโซฟาที่ว่าอุ้ยเงี้ยเจ๋งเย้อะแล้วกินอันมันเลือดดังออกเขาว่ากินหางมันเลือดดังออกจะไปเสียบไว้ไม่เนาะไม่หมดมันเอาไปตัวมันเสียบมันเสียบไปนั่นหางกับตึดอันกับไตนี่พักกับผมใบบกูดข้าตะไคร่ยำลงไปได้วัดได้ยังปีนี้เขาลงบ้านสองรอบสามรอบไปกว่าองลงนี่เนาะได้ทานด้วยป่ะทานด้วยป่ะแนมก่อนเอาเอามุ้งนี่ก่อนจังก่อนเอาเอาบ่เอามาเห็นไหมเห็นป่ะเห็นไหมเอ้ยมีจะผลบ่นแน่นอนหาขวมเงินถ่ายรูปเซฟีนักน้อยไว้พี่น้องฝากกดติดตามช่อง YouTube ไม่ได้สิหาหมื่นคนหนึ่งสองกินผักน้ำนี่ก่อนเต้าใส่เลยผักโอ้ยนี่แหละครับมันอลังการสดๆตัวปาดเลือดออกดิแพ้เลือดออกพี่น้อยเดี๋ยวค่ำนี้เลยผมไว้พี่น้องโอ้ยโสภาพูดแล้วโลกนี้ไหมลงเนาะกับผักกับยังนี่ครับผมเขาจะเป็นห่วงข้าแต่ใครบางที่ผมใส่ใบมะกรูดเนี่ยใส่เลยเต้าลงไปมันไล่วัดไล่ยังไล่มันเป็นสุดยางเลยน้องกับมาแต่ไก่อยู่มาหาต้องอยู่สันสองผมอยู่สันหาสวดด้วยเนี่ยครับผมสวดด้วยครับผมเลยพาวเวลเลยโอ้ยปากเงยไปเดียวจับบ่นำเลยกระดูกนำเลยดูปอกบ่สองตัวโล่ด้วยจับบ่เจ็ดจิตหายจีน่าตัวนี้ก็ได้ตลาดของเตยบูบีเนี่ยไม่โซฟาครับผมต้มผมกินข้าวแล้วมันหวานเนาะเนื้อพวกเขาโอ้ยกับบางคนล่างเนี่ยคนล่างคนเย็นเนี่ยผมจะบอกสูตรนะครับเนี่ยปลาไหลคำมือเจ้าอย่างไห่ยางมันออกบางคนอาจจะว่าอย่าว่าทรมานสัตว์ที่อย่างครับเอาอันนี้เด้อครับเด้อเกลือล้วงเหล้าขาวเทลงไปมันนี่คายออกเลยเขาเป็นว่าอย่างนะครับผมขอโทษขอไปครับผมเยี่ยมมันคายอย่างออกคือไอ้ในขวัญมึงเห็นป่ะนั่นแหละแล้วก็จะตายไปของมันเองนะครับจะกินแต่ต้มมึงแล้วผมในพี่น้องบ้านน้องกับว่าจะกินฮางปลาไหลได้เรียนดังมันสิออกโมเมนต์หมองมันเสียบผมตุยยังไม่เลยครับฮางปลาไหลกับไตไก่มันสิหน้าด้านลงลงเหนียวอีกตัวนึงบักไงอ่ะเขาเอินว่าต้มเป็ดลองแบบมึกเด้แบบนี้เนาะทดลองป่ะ
ก็ถือว่าโอเคแล้วคลิปนี้ก็เอาพ่อหอมปากพ่อครับผมฝากคนที่ตามช่อง YouTube Subscribe มันสนองนําเด้อครับเด้อผมกับน้องขวัญครับผมคนโสดครับบุ้ยครับเลยครับต้มปลาไหลก็สิกินกันจนเหมือนนี่ล่ะครับผมครับคลิปหน้าก็ยังเคยมีโอกาสได้กินกันเฮาเอาอันนี้เนาะเนื้องัวครับผมซอยจุครับผมนี่เห็นเป็นจริงสิครับเตะบอลจริงขนาดนี้เนี่ยครับผมเอาไว้ซ้ำนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ